ที่มวยชั่วคราวสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งวันนี้คู่เอกของรายการนั้นสำคัญอย่างยิ่งนะครับเป็นการชกชิงแชมป์โลกเฉพาะการสหพันธ์มวยนานาชาตินะครับระหว่างแท่งทองเกียรติทวีสุขรองแชมป์โลกอันดับ3ชาวไทยนะครับจะเจอกับมาทูเบ้ซินจาบีรองแชมป์โลกอันดับ4ชาวแอฟริกาใต้วันนี้มีคุณสันติชัยบุญชีวินะครับและคุณเชื้อชัยนิลการร่วมกันบรรยายครับไปดูคู่แรกก่อนนะครับศึกชิงแชมป์โลก IBF ต้านพยาเสพติดครับนายธนชวัฒน์ลิปตาพันลบครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลครับเป็นประธานจัดการแข่งขันร้อยตรีหญิงระนองรักสุวรรณชวีครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครับร่วมการระเบิดขึ้นอำนาจเรื่องเดิมครับ31จากจังหวัดชลบุรีครับอดีตแชมป์มวยไทยในนามเพชรปอบุรพาครับดีกรีนั้นแชมป์112ของลุมพินีครับคุณสันชัยก็เป็นนักชกทีมชาตินะครับเหรียญทองแดงจากเวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่ชิคาโกวันนี้เทิร์นโปรไฟล์แรกเจอกับริโนโอกูนะครับซึ่งเป็นนักชกดีกรีแชมป์จากอินโดนีเซียครับเจ้าของสถิติชนะ14แพ้15นะครับเสมอ2นะครับชนะน็อก5ครั้งมาจากจาการ์ตาอายุ31ปีครับแล้วก็ผ่านการชกกับนักมวยไทยมามากมายครับไฟล์ล่าสุดก็เจอกับเด่นเก้าแสนมานะครับก็เป็นอีก1รายนะครับที่กำลังได้รับการกีรนัยจากทีมงานเกียรติกินโปรโมชั่นนะครับอำนาจเรื่องเดิมนั้นอยู่ในโครงการปตท.พลังกำปั้นไทยเพื่อไทยครับเอาละครับมีหลายรูปแบบครับครับอาชีพแบบมวยไทยก็เป็นมาแล้วครับคุณพิเชษฐ์112ปอนด์ของลุมพินีจากแชมเปี้ยนมวยไทยนะครับในชื่อของเพชรปอบูรพานะครับครับผมก็มาชกมวยสากลสมัครเล่นระดับทีมชาติไทยมาเทิร์นโปรชกมวยสากลอาชีพกับทีมงานเกียรติกิริโปรโมชั่นนี่ถือว่าเป็นไฟแรกในการเทิร์นโปรนะครับเชิดชัยชานนท์ศรีชรัตครับกรรมการผู้ชี้ขาดจากช่อง74นะครับซ้ายตบแล้วมีขวาจิ้มกับทางด้านของอำนาจมาดูนะครับว่าอำนาจชกสากลอาชีพแล้วนี่จะสวยงามขนาดไหนเหมือนตอนชกสมัครเล่นไหมครับดูหิ้งขวาครับดูแล้วเบสิกนี่แหละเลยครับตัดลำตัวหมัดชุดมีไม้อำนาจหรือว่าเพชรปอบุทานี่ครับขวากูกูที่ดีกรีแชมป์อินโดนีเซียเลยนะครับไฟแรกเทิร์นโปรนี่จัดของแข็งมาก่อนเลยครับในรูปแบบอาชีพนั้นถือว่าเป็นนักชกป้ายแดงแล้วครับผ่านมาแล้ววิสังกสีลุมพินีเป็นดีกรีของมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยเหรียญทองแดงเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2007นะครับแล้วก็เคยร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกวันนี้ในรูปแบบอาชีพดูระบบหายใจครับคุณนันชัยจะเป็นอย่างไรแหมดูนี่ยกแรงในมุ่งมั่นนะครับสไตล์นี่ต้องปรับสไตล์มาเป็นแบบอาชีพครับนี่ครับการป้องกันตัวนี่บล็อกแน่นกระโดดบล็อกฟุ้งซ้ายเข้าไปครับแม่เซฟไว้ครับท่านอูกูแม่การป้องกันตัวดีนะครับอำนาจนี่เห็นได้เลยจากพื้นฐานจากสมัครเล่นก็อยู่ที่น้ำหนักหมัดแล้วก็ทิศทางครับว่าจะจับเป้าจุดแข็งจุดสลบหาเจอได้หรือเปล่ารูปร่างอาจจะบางกว่านะครับแต่ว่าได้ช่วงครับต้องระวังครับอินโดนีเซียนั้นดุดันนะครับยกแรกอำนาจกับริโนอุคูครับนี่ครับตบฮุกซ้ายสวยครับมาดูมุมนะครับแหมมุมไกลสวยงามครับจังหวะนี้ครับฮุกซ้ายของอำนาจยกที่2ครับกลับทุนกันต่อนะครับขอบคุณแชมพูเปลี่ยนสีผมพาแคเบสซี่ครับขอบคุณรถเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนาขอบคุณปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไวกิ้งนะครับห้างขายยาตาดองเล่าเสือ11ตัวในห้างสุกินในห้างเชื่อชัยเอื้อบุญยนันท์ไทยละครพัฒนาครับลุ้นกันต่อครับคุณนันท์ใจบนเวทีครับหมายก2แล้วนะครับโอ้โหนี่ครับปู่นี่มีอัปคัทด้วยครับตอนนี้เริ่มลุยเข้ามาแล้วครับโดนลำตัวเข้าไปแหมต้องลงมีศีรษะพุ่งไปด้วยนะครับทางด้านปู่ด้านไม่สนครับตอนนี้โดนล็อกไว้วงในดูวงในครับโอ้ยฮุกซ้ายอีกแล้วน่านี่โดนฮุกซ้ายเข้าไปตามมันตัวอีกทีนึงครับน่าดูดันครับเพชรปอบุรพาเหลี่ยมด้านลื่นเลยครับนักชกในโครงการปตท.นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความหวังนะครับที่ขยับมาเป็นแบบโอ้ยโดนชายโครงครับหนักๆอ้าแล้วครับกรรมการเชิดชายนับ2แล้วครับ6 7 8ไหวหรือเปล่าถึง8ครับยังไงก็ต้องถึง8ก่อนโอ้โหดูครับอ้าแล้วครับฟิตซ้อมอยู่ที่สนามมวยบ้านกลางครับได้เทรนเนอร์ทีมงานของปักเกียวครับคุณชัยมาติวเข้มนะครับน้ำหนักทิศทางเลยก็หนักแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับแม่ต่อยดูดันตอนชกสมัครเล่นเยอะนะครับการออกหมัดน้ำหนักหมัดที่ใช้ได้เลยครับได้นับไปแล้วนะครับจะเช็คบินเลยป่ะครับทางด้านอำนาจในรูปแบบอาชีพนะครับก็ดูครับขาดโอ้ยโดนโป้หัวใจครับจิ้มบอลเข้าครับเข้าลิ้นปีครับแม่ค่อยๆสุดลงไปหายใจไม่ทั่วท้องแล้วครับอย่างนี้2นับแล้วนะครับอำนาจยังไงครับเร่งหรือเปล่า
ดูจังหวะก่อนครับยังไม่พิพรามจะรอดไหมครับบุกโกอธิอำนาจครับเลือกเน้นแล้วนะครับยังไม่ผีผาไม่บุมบามากครับไม่ค่อยคอไปก่อนเอาครับแม่อุกูยังพุ่งออกมาจะตัวรอดได้ไหมโอ้โหฮุกซ้ายตอนนี้ติดบล็อกก่อนอันนี้เขารู้ทันนะครับแม่กาบัวกาสวนด้วยก็อย่าเผลอนะครับอาจจะเป็นกลลวงได้ครับคุณแสนชัยอย่าเผลอนะครับเรื่องของหมัดมวยมวยบวกขวาครอสซ้ายมานี่ต้องระวังครับแม่เราเห็นแล้วครับว่าเวลาจุดอับจุดสลบนี่เขาทิ้งตัวยอมให้กรรมการนับก่อนครับไม่ผีผามที่จะรีบลุกขึ้นมานะครับประสบการณ์ที่สูงครับชกมาร่วม40ไฟครับครับเพราะนั้นเองดูครับอำนาจเราจะเก็บได้หรือเปล่าเด่นอยู่นะครับแม่ลำตัวยังต่อยไม่ได้ครับเขาเอียงข้างก็ต้องยอมรับว่าเกียรติกิรินั้นเติมสีสันขึ้นเยอะเลยครับไฟนี้ดึงอำนาจรื่นเริงมาดูว่าเพชรบองบุรพาปลายยกแล้วครับโดนไป2นับน่าจะรอดครับลงนี้ดูแล้วครับอาจจะได้ดูยาวๆครับแฟนๆใช้ความเก๋านะครับยกจังหวะได้นับของอำนาจครับนี่ครับตัดลำตัวก่อนนะครับนี่ครับเคาะลำตัวขึ้นบนนะครับกดกาดก่อนตามรูปแบบของมวยสากลครับเคาะแล้วเคาะแบบเน้นๆนะครับลุ้นกันต่อครับขอบคุณรถเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนารุ่นมีเงินนะครับรองเท้ามาแชร์โดยบริษัทมาแชร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับปุ๋ยรุ่งอรุณปุ๋ยไพรินปุ๋ยกังหันกาแล็กซี่แล้วก็หัวเชื้อน้ำมันเครื่องดีเซลพาวเวอร์เจ็ตโดยคุณมงคลหอมสุคนครับเครื่องดื่มโซดาช้างลุ้นกันต่อครับคุณชันชัยโอ้ตอนนี้ไล่ถลุงอย่างเดียวแล้วครับอำนาจจะน็อกได้หรือเปล่าครับยกนี้แม่ตอนนี้บี้ติดๆนะครับคลุกวงในกันแม่พอมาต่อยวงในนี่อ้าวโอ้โหยังไงครับแม่ลื่นอ้าวเหมือนกับทำท่าเหมือนกับกำลังจะฟ้องกรรมการเชิดไทยบอกว่าโดนห้องเครื่องเหรอครับดูครับการเน้นการเคาะลำตัวการออกหมัดนี่แบบเน้นๆนะครับทางด้านของอำนาจหรือว่าเพชรปอบุรพาเคาะนะครับโดนหนักๆเลยนะครับอุกูเคาะแล้วเคาะแบบสับสะสมครับคุณสันชัยไปที่เดิมเวลาใหม่นะครับตัดชายโครงตัดตีข้างแล้วมีสลับยิงขั้วหัวใจด้วยครับน่าจะดูพอมาถึงยกนี้นี่เขาป้องกันตัวดีมากขึ้นแล้วนะครับทางด้านอุกูหนึ่งโต้อำนาจดื้อติดครับอัปคัตจังหวะวงในนี่ชกยากกว่าเดิมนะครับก็ลดกาดลดแขนบล็อกลำตัวให้แน่นขึ้นครับทางมัวจากอิโดแม่มีล็อกแขนมัดแขนด้วยนี่เป็นไฟต์แรกของอำนาจรื่นเริงครับในรูปแบบมวยสากลอาชีพก็ถือว่าความดุดันนี่ใช้ได้นะครับนี่เราต้องมาดูวงในด้วยครับนี่ครับตัวล็อกแขนด้วยครับอำนาจแหมใช้ความเก๋ามาแล้วนะครับทางด้านริโนอุคูไม่ทราบว่ายูคูนั้นรู้หรือเปล่าว่าอำนาจนั้นเคยเป็นแชมป์มวยไทย112ปอนด์ลุมพินีนะครับครับไล่แขนล็อกแขนนี่อาชีพเก่าอยู่แล้วครับถามมาทางมวยไทยมวยสากลสมัครเล่นแล้วนี่มวยสากลอาชีพครับประเดิมครั้งแรกของอำนาจในสังกัดเกรียนโปรโมชั่นนะครับโอ้โหต้องระวังครับโดนซ้ายบวกเหมือนกันมีลูกปัดขาคุณชัยครับโอ้โหเคียขาหน้าครับยูกูต้องระวังครับมาหลากหลายแล้วนะครับนี่ครับมีแขนล็อกแขนไว้เลยครับล็อกไว้เลยฮะโอ้เอาละครับอำนาจเริ่มจะมีอารมณ์โมโหบ้างครับโดนล็อกแขนเกี่ยวแขนโอ้โหอันนี้ชักจะต่อยากขึ้นแล้วนะครับก็อย่างว่าครับกระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินเพดานบินนั้น29ครั้งครับเรานั้นแค่ครั้งแรกครับได้กระดูกได้เบสิกของมวยสากลสมัครเล่นมาเยอะครับค่อยๆเคาะค่อยๆนวดปลายยกครับแม่ยังน็อกไม่ได้ครับคุณเชื้อชายครับก็ดูแล้วเริ่มจะจัดกำลังดูครับระบบหายใจของอำนาจด้วยนะครับว่าจะดีขนาดไหนครับคุณสันดีโอ้โหสู้มาสู้นะครับอุกูแต่ว่าตัวเองนี่เสียหลักล้มไปเองครับมาชมกันต่อครับอำนาจโอ้โหนี่ยกนี้อุกูมาเลยครับลุ้นกันต่อนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีคณะท่านสุวัฒน์ลิปตพันลบครับประธานที่ปรึกษาโครงการปตท.พลังกำปั้นไทยเพื่อไทยครับสมาคมผู้สื่อข่าวโอ้โหโดนเลยครับโดนอีกแล้วครับทางด้านอุกูกรรมการยุติเลยครับไม่ไหวแล้วนี่เป็นการเทิร์นโปรที่สวยงามเลยนะครับขออำนาจลื่นเริงอดีตนักชกทีมชาติไทยครับและแชมป์มวยไทยนะครับครับนี่ครับก้มลงกราบเลยครับแฟนๆเป็นไฟต์แรกที่โชว์ฟอร์มได้เด็ดขาดมากครับเพชรปอบุรพาครับหรือว่าอำนาจเรื่มเริง
ครบเครื่องแล้วครับนี่เป็นนัดแรกกดคู่ต่อสู้หล่นเลยนะครับยกที่4ไปดูภาพช้าคุณชันชัยดูภาพช้านะครับจัดการยังไงครับอำนาจโอ้โหนี่จังหวะดูอีกทีนะครับนี่เขาโดนขวาเข้าไปทะลุกาดเข้าไปครับงัดขวาครับคุณชันชัยแล้วก็ทะลุกาดพอดีครับก่อนหน้านั้นก็โดนมาเต็มๆแล้วครับขออนุญาตพักชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับเดินกับวินโนอุคูนะครับหลังจากที่เราเช็คบินไปแล้วเรียบร้อยเรามาดูครับอำนาจวันนี้ต่อได้ดูดันครับจังหวะการออกหมัดนี่รุนแรงมากขึ้นนะครับมีการออกจากหัวไหล่แล้วก็อุคูนี่ตอนหลังก็พยายามมาสู้ครับนี่ครับรัวหมัดเป็นชุดใส่อำนาจเลยนะครับแล้วก็ศีรษะพุ่งเข้ามาจังหวะนี้ครับโดนตัดลำตัวปลดการ์ดขึ้นมาจิ้มขวาเข้าไปครับดูครับอำนาจเน้นตัดลำตัวเป็นหลักเลยนะครับเป็นสไตล์การชกอาชีพครับเน้นลำตัวเป็นหลักอันนี้โดนฮุกซ้ายเข้าไปอีกทีนึงครับนี่จัดฟันสวนแต่พลาดนะครับนี่ครับการตัดลำตัวของอำนาจครับดูกันอีกช็อตนึงนะครับนี่ครับโอ้โหเคาะเข้าไปที่ชายโครงนะครับนี่ครับจังหวะนี้อุกูโดนเต็มๆนะครับงัดขวาเข้าไปอันนี้เป็นการประเดิมชัยอย่างสวยสดงดงามของ